พวกผมนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับทีมแพทย์ทุกๆคนเลยนะครับผมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานเลยแล้วก็พยายามเป็นไปได้อย่าไปไหนนะคะพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดค่ะเพื่อเราจะได้ช่วยทุกคนทำงานได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะคะสู้ๆค่ะและพ่อใส่นะคะก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะส่งให้กับบุคลากรทางทีมแพทย์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังทำงานหนักเพื่อพวกเรามากๆขอให้พวกเรานะคะเอาชนะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะสู้ๆนะคะในช่วงโควิดระบาดแบบนี้นะครับเราก็จะได้เห็นหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยจากสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานแพทย์นะครับรวมถึงนักวิชาการต่างๆรวมถึงคนที่กำลังทำงานอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ให้คนที่กำลังป่วยอยู่ก็หายดีขึ้นนะครับส่วนคนที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยนั้นก็ขอให้เขาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่ป่วยนะครับไม่ป่วยกลับมานะจ๊ะผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์แล้วก็หน่วยงานบุคลากรทุกๆท่านเลยนะครับที่ทำงานหนักมากๆจริงๆในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคร้ายนี้นะครับออฟเองกับคุณแม่นะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทีมหมอทีมแพทย์พยาบาลทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับทำให้เต็มที่ก็อยากจะส่งกำลังใจนะคะให้กับทีมแพทย์ทุกๆท่านนะคะที่กำลังทำงานหนักในตอนนี้นะคะเนสก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะคะเริ่มจากตัวเนสเองค่ะเนสก็จะพยายามออกจากบ้านให้น้อยที่สุดคุณหมอก็สู้ๆค่ะช่วยกันส่งกำลังใจนะครับแรงใจแรงกายนะครับไปให้กับทางทีมแพทย์แล้วก็ทีมอาสาสมัครนะครับที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลทุกๆที่เลยนะครับยังไงนะครับคนไทยก็จับมือกันนะครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกันนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19นะครับก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อยากจะมาให้กำลังใจนะไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์พยาบาลทุกๆคนนะครับต่อสู้กับโรคร้ายนี้นะครับวันนี้เรานอนกันอยู่บ้านกันทั้งวันเลยนะครับผมแต่ยังมีอีกหลายๆคนที่เขาทำงานกันเหนื่อยๆคือบุคลากรทางการแพทย์ครับอยากจะขอให้ทุกคนนะครับช่วยส่งแรงเชียร์กำลังใจนะครับให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับสู้ๆครับผมก็อยากจะมาให้กำลังใจนะครับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านเลยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่สุ่มเสี่ยงว่าจะป่วยนะครับอย่างเต็มที่จันเองก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทีมงานแพทย์นะคะคุณหมอพี่พยาบาลแล้วก็พี่ๆอาสาสมัครทุกคนนะคะที่ตอนนี้กำลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะที่พวกเรากำลังเจอกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19นะคะก็ขอให้สถานการณ์นี้ผ่านพ้นพวกเราไปไวๆนะคะดูแลพวกเราแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะนะครับก็จะมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาของสถานการณ์นะครับโควิด-19ตอนนี้นะครับช่วยกันนะทุกคนอยู่บ้านแล้วก็กักบริเวณนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนทุกคนเราจะผ่านไปได้ด้วยกันนะยังไงก็สู้ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ค่ะพวกคุณสุดยอดมากพวกคุณเต็มที่มากๆนะคะในการช่วยเหลือสังคมนี้เป็นกำลังใจให้นะคะแทบเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเชื่อว่ามันจะผ่านไปแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะช่วงนี้โควิดก็กำลังระบาดนะครับพวกเราทุกคนก็ควรที่จะหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับดูแลสุขภาพตัวเองกันดีๆมาล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจครับผมให้กับทีมแพทย์ทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคนนะคะแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งไปให้ทุกๆคนนะคะวันนี้เอ็มจะมาขอนะคะส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์บุคลากรอาสาสมัครนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะที่ช่วยเหลือกันนะคะต่อสู้ไวรัสโควิด-19ในตอนนี้นั่นเองเอ็มเชื่อว่าพวกเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะมาส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะมาร่วมกันต่อสู้กับไวรัสโควิด-19หรือว่าโควิด-19นะคะด้วยการอยู่ที่บ้านค่ะเพียงแค่อยู่ที่บ้านนะคะความเสี่ยงก็เท่ากับศูนย์แล้วล่ะค่ะและที่สำคัญก็คือทุกวินาทีที่เราอยู่ที่บ้านนะคะเรากำลังช่วยคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 อยู่ด้วยแล้วล่ะค่ะเพียงแค่นี้เราก็ช่วยท่านได้แล้วนะคะอยากจะส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้นะครับอยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการอยู่บ้านด้วยกันนะครับช่วงนี้เราจะต้องเข้มแข็งนะครับเพื่อประเทศไทยของเรานะครับยิ่งเราสุขภาพดีนั่นแปลว่าคุณกำลังแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีที่พยายามที่จะตอบแทนประเทศไทยด้วยการไม่เป็นโควิด-19 นะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วเจอกัน
นะฮะหวังว่าทุกคนจะสุขภาพดีหลังจากที่เรากักตัวไปแล้วทุกอย่างคลี่คลายนะครับมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นวิกฤตของโรคโควิด-19 นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้ติดเชื้อหรือว่าคนที่ทำมาหากินและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับก็ขอให้อดทนสู้ๆและผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยกันครับผมครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรนะครับที่ถือว่าเป็นด่านหน้าของเราเลยครับก็ทุกคนเต็มที่มากๆช่วยพวกเราได้เยอะมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้พี่ๆทีมแพทย์ด้วยครับผมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งสู้ๆครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับและสำหรับบุคลากรการแพทย์แล้วก็ทุกอาชีพเลยที่ยังคงจำเป็นที่จะต้องออกไปอำนวยความสะดวกให้กับทุกๆคนในช่วงนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่เลือกได้ที่จะอยู่ที่บ้านขอให้อยู่ที่บ้านเถอะค่ะพยายามรักษาระยะห่างกับคนอื่นให้มากที่สุดพยายามอย่าออกไปที่ชุมชนนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างค่ะขอให้โรคนี้เนี่ยหายจากคนไทยทุกคนไปไวๆนะคะสู้ๆค่ะทีมแพทย์ที่กำลังทำงานหนักรักษาผู้ป่วยอยู่ตอนนี้นะคะมันเป็นงานที่หนักแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเชื้อนี้โดยตรงเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็การที่เรากักตัวอยู่ที่บ้านดูแลตัวเองล้างมือให้สะอาดหรืออะไรก็ตามนะคะมันเป็นการช่วยพวกเขาอีกทางนึงนะคะหม่อนก็อยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนนะครับที่อยู่ด่านหน้าคอยสู้กับเจ้าไวรัสโควิด-19นะครับไวรัสร้ายที่ทำให้ทุกๆคนตื่นกลัวหวาดกลัวนะครับว่าจะเกิดอันตรายอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่าขนาดแนวหลังอย่างเรานะครับอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยยังตื่นกลัวขนาดนี้แนวหน้าก็คงจะต้องใช้กำลังใจต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากนะครับในการรับมือก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวไทยทุกคนแล้วก็ทั่วโลกนะคะกับโรคระบาดของโควิด-19นะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เซฟตัวเองนะก็หมั่นเช็ดมือล้างมืออยู่กับบ้านทำอะไรก็หาอะไรทำที่บ้านจะฝึกกีฬาฝึกดนตรีอะไรอยู่ที่บ้านเพราะว่าก็น่าจะเป็นวิธีช่วยที่ทำให้ทุกคนคลายเครียดได้คลายเหงาได้หรือว่าดูหนังสักเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้ค่ะอยากจะขอมาเป็นหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยนะคะร่วมสู้ไปด้วยกันสำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะนัตตี้คิดว่าเรานะคะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้ก็คือเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนค่ะก็คือเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอออกไปข้างนอกเนี่ยก็ใส่แมสก์ปิดปากนะคะคอยล้างมือทุกครั้งเวลาที่เราไปจับสิ่งของหรือต้องไปพบเจอกับผู้คนค่ะยังไงนะคะวิกฤตในครั้งนี้พวกเราจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนเข้มแข็งนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ GNF 1นะคะในสภาวะวิกฤตโควิดเช่นนี้ก็เอาเป็นว่าส่งแรงใจให้กับทุกคนแล้วกันนะคะเราจะไม่เกเรกันนะคะแล้วก็ขอเลยว่าสำหรับใครที่บังเอิญหรือมีโอกาสจริงๆที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่ติดเชื้อหรือว่าไปอยู่ในสถานที่ที่ติดเชื้อจริงๆนะคะแล้วเกิดมีอาการป่วยขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ปิดบังประวัติทางการแพทย์กันนะคะเพื่อช่วยคุณหมอแล้วก็พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อเขาจะได้รักษาเราอย่างทันท่วงทีแล้วก็เพื่อกันเชื้อไปหาผู้ที่เขาคอยดูแลคนอีกมากมายนะคะก็ขอฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเราจะผ่านไปด้วยกันเนาะสู้ๆนะทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทีมแพทย์ทีมพยาบาลทุกคนที่ตอนนี้ตั้งใจทำงานแบบเต็มที่เพื่อชาติแล้วก็เพื่อพวกเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือจะอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการลดเชื้อก็แล้วกันนะคะอีกไม่นานก็คงจะผ่านไปได้ด้วยดีสำคัญเลยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลตัวหนอนเองก็จะขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลให้สู้ๆทุกๆคนด้วยค่ะในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมหมอและก็พยาบาลครับที่ตอนนี้ดูแลคนป่วยคนไข้ที่ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอรณรงค์ครับคนที่ตอนนี้ยังออกจากบ้านอยู่ขอให้เก็บกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเชื้อจะได้ไม่ต้องออกไปแพร่ติดคนอื่นเขานะครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ